กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ์ไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้กันค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงกำลังภาวนาให้การแพร่ระบาดโควิดในทีนั้นจบสิ้นลงสักที หรือเป็นไปได้เนี่ยก็คงอยากให้วัคซีนสําเร็จไวๆทั่วโลกจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วก็ออกไปเปิดหูเปิดตาในต่างแดนกันบ้างแต่ว่าไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็พอจะมีข่าวดีออกมาให้ได้ยินเป็นระยะกับการทดลองวัคซีนโควิดในทีนในคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะและก็น่าจะทันใช้ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าแต่อยู่ๆค่ะก็มีข่าวบันทอนความมั่นใจออกมานะคะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เมื่ออาสาสมัครค่ะที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิดในทีนเกิดเสียชีวิต จนมีคำถามตามมาค่ะว่าวัคซีนโควิด1 9ยังมีความหวังอยู่หรือไม่ก็เรียกว่าเป็นคำถามที่สร้างความหนักใจให้กับผู้ตอบไม่น้อยนะคะเพราะจนถึงขณะนี้ค่ะผลลับของวัคซีนโควิด1 9ก็ยังคุมเครืออยู่เพราะอาสาสมัครรายนี้นะคะยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะเมื่อมีคำถามก็ต้องไปลองหาคำตอบส่วนจะเป็นอย่างไรเราไปไร่เรียงกันค่ะ เปิดสัปดาห์วันจันทร์ที่19ตุลาคมนะคะแอนไวซค่ะหรือสำนักงานเฝ้าระวังสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณาสุขของบราซิลได้ออกมาแจ้งข่าวช็อกโลกค่ะว่าอาสาสมัครการทดลองวัคซีนโควิดในทีนของแอสตราเซเนกได้เสียชีวิตลงแล้วและแม้จะมีอาสาสมัครเสียชีวิตนะคะทางคณะกรรมการระหว่างประเทศก็เสนอให้การทดลองควรดาเนินต่อไปค่ะหากยังจากันได้นะคะ วัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยมีการพัฒนานร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ตอนแรกๆนั้นนะคะเรียกกันสั้นๆว่าวัคซีนออกฟอร์ดซึ่งเป็นการจุดประกายความหวังให้กับชาวโลกในห้วงเวลาอันแสนเจ็บปวดของปีเลยแต่หากถามว่าวัคซีนโควิด -19 ที่ฉีดให้กับอาสาสมัครรายนี้เป็นต้นเหตุการเสียชีวิตใช่หรือไม่ทางแอสตราเซเนกานะคะก็ไม่ให้คําตอบในเรื่องนี้ค่ะโดยอ้างว่าเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับและการวิจัยทางคลินิก ส่วนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะก็ไร้ซึ่งความกังวลใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทดลองวัคซีนโควิด -19 ถ้าจะสรุปคำตอบสั้นๆนะคะจากที่แอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเลยมานั้นนะคะก็คงบอกได้ว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยยังเป็นความหวังได้อยู่แล้วก็ปลอดภัยหายห่วงอยากกังวลค่ะเอาล่ะค่ะแม้ว่าผู้ผลิตวัคซีนนะคะจะไม่อาทรร้อนใจใดๆค่ะแต่จากข่าวกรเสชวิตของอาสาสมัครที่ว่านั้นนะคะในแง่ของนักลงทุนแล้วเนี่ยขวัญเสียไปตามๆกันเลยค่ะ อย่างราษฎรแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของชาวอเมริกันนะคะที่ลงทุนในแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ร่วงลงถึง3.3เในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อช่วงบ่ายวันพุทธที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่หุ้นแอสตราเซเนกาเองนะคะวันเดียวกันนั้นก็ดิ่งลงหนักที่สุดค่ะราคาอยู่ที่50.47ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นก่อนจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาในวันถัดมาค่ะแล้วก็ปิดตลาดที่52.02ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วสถานการณ์วัคซีนตอนนี้เป็นอย่างไร คำตอบนะคะก็คือยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะสามารถใช้ได้จริงๆค่ะซึ่งวัคซีนโควิด -19 ทุกตัวนะคะล้วนอยู่ในขั้นตอนทดลองทั้งสิน้นยิ่งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะการวิจัยทางคลินิกในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องหยุดชะง,งักชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าอาสาสมัครในสหราชอาณาจักรเนี่ยมีอาการป่วยบางอย่างแล้วก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทดลองกันมาอีกครั้งนะคะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองทั้งในสหราชอาณาจักรบราซิลแอฟริกาใตา้แล้วก็อินเดียค่ะ ส่วนพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกานะคะที่การทดลองก็หยุดชะง,งักชั่วคราวเช่นกันก็เพิ่มความกังวลให้กับผู้คนทั่วโลกไปอีกยิ่งขึ้นนะคะเพราะหากว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยการทดลองวัคซีนโควิดในทีของสหรัฐนับเป็นความหวังเดียวของโลกในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะมีการพัฒนารวดเร็วที่สุดค่ะถ้าอยู่ดีๆกับกลายเป็นว่าต้องพักการทดลองชั่วคราวเพื่อสอบสวนโรคในกลุ่มอาสาสมัครก่อนแต่แอสตราเซเนกานะคะก็ออกมาเรียกความมั่นใจอีกครั้งนะคะที่คาดหวังว่าการทดลองวัคซีนโควิดในทีในสหรัฐเนี่ย จะกลับมาดําเนินการใหม่ได้อีกครั้งในปีนี้และก็หวังว่าทั่วโลกจะเห็นพ้องในการลงความเห็นให้มีการทดลองนอกสหรัฐในอนาคตค่ะมาต่อกันที่อีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิดในทีนนั่นก็คือการดีเบตร,รอบสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเป็นการดีเบตร,ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและผู้ท้าชิงขาจโจไบเดน เรียกว่าเข้มข้นทุกวินาทีเลยนะคะถามว่าแล้วเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 อย่างไรในวันนั้นนะคะประธานาธิบด,ดีทรัมป์เนี่ยได้คุยโวเสียงดังแข็งขันค่ะว่าภายในไม่กี่สัปดาห์นี้วัคซีนโควิด -19 ทั้ง2บริษัทซึ่ง2บริษัทที่ว่านั้นนะคะก็คือของแอสตราเซเนกาแล้วก็ของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันค่ะจะพร้อมให้ใช้งานแก่สาธารณะและจะให้กองทัพเนี่นะคะเป็นผู้นําการขนส่งในการดูแลแจกจ่ายวัคซีนหลายแสนโดส แก่ประชาชนชาวอเมริกันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำพูดนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์นับเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คำถามก็คือประธานาธิบดีมีอำนาจในการสั่งการหรือออกข้อบังคับให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิดในทีนทุกคนได้หรือไม่คำตอบนี้นะคะตอบชัดๆเลยค่ะว่าไม่ได้ค่ะทำไมใช่ไหมคะเราจะมาที่บมายสั้นๆให้เข้าใจกันค่ะ ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะไม่สามารถบังคับสั่งการให้มีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ไปทั่วประเทศได้และก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับนี้ได้ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะนี่จึงกลับไปสู่ความจริงที่ว่ารัฐบาลสาหรัฐนั้นมีข้อจํากัดในอำนาจค่ะอย่างแรกเลยค่ะประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถออกกฎหมายเองได้นะคะสภาคองเกรสลังหากะที่เป็นคนทําโดยประธานาธิบดีสหรัฐมีหน้าที่ลงนามประกาศในกฎหมายหรือใช้อำนาจในการยับยั้งเท่านั้น หรือที่เรียกกันว่าวีโต้นะคะหลังสภาผู้แทนราษฎรและอุติสภานั้นผ่านร่างกฎหมายแล้วง่ายๆว่าหากรัฐบาลสหรัฐนะคะต้องการบังคับใช้วัคซีนโควิด -19 ทั่วประเทศอาจจะต้องอาศัยอำนาจของสภาคองเกรสในการผ่านกฎหมายต่างๆค่ะเพื่อจํากัดการแพร่ระบาดโรคเช่นกันให้ผู้โดยสารเอมทร k ฉีดวัคซีนป้องกันหรือในี่อีกทางหนึ่งค่ะสามารถออกข้อบังคับวัคซีนได้เราจะย้อนกลับไปในปี2448นะคะกรณีของจาคอบสันกับแมสซาชูเซต ที่สารสูงสหรัฐค่ะได้ชี้ขาดให้รัฐมีอำนาจในการบังคับใช้การฉีดวัคซีนหรือที่เรียกว่าการปลูกฝีนะคะเมื่อมีความจําเป็นทางสาธารณาสุขหรือความปลอดภัยสาธารณะเพราะในตอนนั้นค่ะประเทศมีความน่ากังวลเกี่ยวกับไข้ทรพิษหรือฝีดาดอยู่ดังนั้นค่ะนี่จึงเป็นอีกทางที่เป็นไปได้ว่าอาจหยิบยกคำพิพากษาในคดีคก่อนๆมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินครั้งนี้ได้ที่ให้อำนาจผู้ว่าการรัฐในการออกข้อบังคับหรือคำสั่งเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ค่ะ แต่ก็ใช่ว่าจะใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจนะคะขอย้ำว่าต้องจำเป็นเท่านั้นค่ะเพราะแมรัฐนะคะจะสามารถออกคำสั่งเกี่ยวกับวัคซีนได้แต่วัคซีนนั้นเนี่ยต้องได้รับการแนะนำจากอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะในศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือที่รู้จักกันดีว่า CDC โดยทางอนุกรรมการนะคะจะพิจารณาวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กบนพื้นฐานการทดลองที่ปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญนะคะยังต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าการจะแจกจ่ายวัคซีนโควิด1 9เนี่ยไม่ใช่ทํากันได้ง่ายๆนะคะคิดอยากแจกก็แจกมันมีข้อบังคับของมันอยู่ค่ะซึ่งที่สุดแล้วนะคะทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่บนความปลอดภัยของประชาชนทั้งสิ้นค่ะทุกคําถามล้วนมีคําตอบนะคะแต่คําตอบจะเป็นอย่างไรเรามาเรีเรียงไปกับ t h e a n s w e r ในสัปดาห์หน้าค่ะ ำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The a n s ซอร์ไทยรัฐออนไลน์